ใจก็ดีสุดขึ้นประธานในพิธีโครงการกิจกรรมบรรเทาจีนประจำปีการศึกษา2566กระผมนายอภิวัฒน์แสงคนผู้ในการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมบรรเทาจีนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในวันนี้การจัดโครงการกิจกรรมวันตรุษจีนมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตลอดจนความกล้าหาญในการแสดงออกในทางที่ถูกต้องการจัดโครงการกิจกรรมวันตรุษจีนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นบริบาล5ห้องเรียน72คนระดับชั้นอนุบาล1-3จำนวน128คน